สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องภูมิพันธุ์ตุลากันนะเช้าๆนี่มาดูน้องแมวเล่นค่ะหนูเล่นอะไรล่ะครับเล่นอะไรลูกแม่เล่นอะไรนี่ค่ะอันนี้น้องกวางสวยๆค่ะเอาหยอกกันแล้วค่ะพี่น้องเอาน้องกวางกับน้องเสืออดุกกระดุยอดุกกระดุยนี่ค่ะธรรมชาติของน้องแมวร่าเริงแจ่มใสในตอนเช้าอดุกกระดุยอดุกกระดุยปีนขึ้นไปดูนกเหรอลูกหืมปีนขึ้นไปดูนกไหมครับพี่ทองดำวันนี้น้องไม่ได้ตื่นเช้านะคะน้องปลุกแต่คุมพันยังไม่ตื่นเพราะว่าถ้าตื่นขึ้นมาปั๊บนั่นแหละน้องก็ง่วงนอนค่ะนอนไม่เต็มอิ่มก็เลยปล่อยให้เขานอนจนถึง5เลยค่ะวันนี้5:50ค่ะตื่น5:50นายังง่วงนอนอยู่เลยค่ะยังหลับตาอยู่เลยเจ้าทองกวาวค่ะเล่นอะไรครับผมหืมนี่ค่ะแมวสุขภาพดีค่ะพี่น้องน่ารัก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 ค่ะครับผมครับผมเจ้ากวางทองกวางทองลูกแม่อดุกกระดุยอดุกกระดุยนี่ค่ะกวางทองลูกแม่นอนแล้วทอง4,000นอนแล้วค่ะกับคุณแม่ทองเทาคุณทองกวาวก็นอนแล้วค่ะคนที่ไม่นอนคือนี่น้องสุดท้องนี่น้องสุดท้องนี่น้องสุดท้องมาดูนกเนี่ยไม่นอนเลยค่ะเมื่อวานไม่มีอารมณ์ดูเหรอลูกหนูไม่สบายวันนี้กินข้าวเรียบร้อยน่ารักมากเลยค่ะขอบคุณ FT ทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องโคมพันตุลากันขอบคุณหลายๆเลยนะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจด้วยค่ะเด้อนี่ค่ะน้องแมวอ้าวมาดื่มน้ำแล้วครับมาดื่มน้ำแล้วครับคุณภูมิพันธ์ก็จะมีบุฟเฟ่นะคะมีอาหารเม็ดแล้วก็ยาอ่อนๆแล้วก็น้ำดื่มแล้วก็ข้าวสวยร้อนๆคลุกกับอาหารเปียกนะเป็นบุฟเฟ่ให้น้องเลือกทานได้เลยค่ะมียาด้วยดูหิวน้ำน่าจะหิวน้ำมากทองกว่าเอ้ยกวางทองกับพี่ทองดำค่ะกินน้ำน่ารักน่าเอ็นดูมากเลยค่ะทุกอริยบทของน้องแมวน่ารักน่ารักนะเป็นการแสดงถึงความเมตตากรุณาต่อน้องแมวในชีวิตน้องแมวเขาอยู่กับครูพันมา3 ปีแล้วค่ะรวมเบ็ดเสร็จ3 ปีกว่า3 ปีเสร็จที่ครูพันเลี้ยงดูน้องแมวนะคะด้วยความรักและผูกพันรักมากเลยค่ะเหมือนลูกเลยค่ะรักถ้าเขาไม่สบายครูพันก็ไม่สบายใจเหมือนกันค่ะไปหาหมอนำยามาก็ไม่ดื้อไม่ทานยาอีกค่ะน้องหมีแต่พี่ทองดำเนี่ยทานยาเก่งมากเลยค่ะยาเม็ดให้ทานนี่ปึ๊บเลยค่ะเรียบร้อยเลยเรามาดูน้องหมียังดูนกเหมือนเดิมเลยค่ะนั่งเฝ้าหน้าต่างอันนี้ก็จะเป็นน้องเสือค่ะน้องหมีกับน้องเสือจะชอบดูนกนี่ค่ะน้องเสือก็ดูมั่งผมดูมั่งครับนี่ค่ะน้องเสือลูกแม่เสือลูกแม่ก็ดูนกด้วยเหรอลูกนี่ค่ะน้องเสือก็ดูนกเหมือนกันส่วนพี่ๆก็นอนแล้วค่ะพี่ทองกวาวพี่ทองสีพันและคุณแม่ทองเทานอนแล้วค่ะนอนแล้วเอ้าวางทองขึ้นมาดูนกแล้วเห็นไหมกองทองเห็นนกไหมลูกเห็นนกไหมเห็นนกไหมครับเห็นนกไหมครับเดี๋ยวแม่ดูดิแม่ดูดิมีอะไรติดตาแม่ดูสิออกยังอุ้ย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 เดี๋ยวไม่หล่อนะครับเดี๋ยวไม่หล่อนะลูกเดี๋ยวแม่ดูให้ปั๊บ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 อ่ะไปดูนกดูนกนี่
นกข้างหน้าต่างนี่ค่ะน่ารักในดูพี่น้องเบิ้งน่ารักน่ารักมากเลยลูกแม่กวางลูกแม่ดูค่ะอุ้ย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 ลมพัดเข้าทางมุ้งลวดค่ะพี่น้องรู้สึกจะเย็นหน้าเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวแม่เอาอะไรออกให้เนี่ยนี่ค่ะคนละหน้าต่างเลยอันนี้น้องกวางนะคะน้องกวางทองกินจุตัวเนี้ยอวบเลยอดุกกระดุยอดุกกระดุยเลยสวัสดีครับไหนรักแม่ที่ลูกไหนรักแม่ที่ไหนน้องกวางรักแม่ที่ลูกน้องแม่ที่รักแม่ที่ครับน้องกวางน่ารักมากเลยค่ะน้องกวางสุดๆไปเลยค่ะน่ารักทุกตัวค่ะน้องกวางสวัสดีครับสวัสดีพี่ครับสวัสดีครับดูค่ะน่ารักน่าเอ็นดูมากเดี๋ยววันนี้ก็จะให้น้องนอนเล่นอยู่บนบ้านนี่แหละค่ะอ้าวหลับแล้วเหรอหลับแล้วค่ะผมง่วงนอนแล้วครับหลับแล้วค่ะน้ำอัธยาศัยในลูกนี่น้องเสือมากินข้าวแล้วเพราะเมื่อตะกี้ยังไม่กินกับเพื่อนค่ะน้องเสือเห็นไหมเวลาเขาหิวเขาจะมากินของเขาเองน่ารักนะเอ็นดูส่วนเจ้าดำยังกินน้ำไม่อิ่มเลยกินเลยลูกเสือหนูยังไม่กินข้าวเหมือนเพื่อนเขาเลยจะไม่กินข้าวพร้อมเพื่อนนะจะมากินทีหลังน้องเสือนี่ค่ะเป็นพฤติกรรมของน้องเขานี่ค่ะเมนูอาหารวันนี้ก็มีอาหารเม็ดหญ้าอ่อนๆน้ำดื่มแล้วก็ข้าวสวยร้อนๆคู่กับอาหารเปียกค่ะอาหารเปียกเพื่อความปลอดภัยของน้องทุกอย่างต้องสะอาดหมดเลยค่ะบ้านก็เหมือนกันค่ะคุณครูสัมฤทธิ์ตุลาการก็ถูพื้นฆ่าเชื้อทำความสะอาดทุกส่วนของบ้านทุกวันเลยค่ะเปิดประตูหน้าต่างไล่อากาศถูบ้านทุกวันค่ะคุณครูสัมฤทธิ์ตุลาการเป็นไงพี่ทองดำดูนกเหรอลูกจะมาดูนกเหรอครับดูนกเหรอครับมาแล้วได้ยินเสียงคุณพ่อถูพื้นขึ้นมาแล้วแต่ชอบมากเลยชอบดูชอบเล่นกับคุณพ่อเวลาคุณพ่อถูพื้นจิงจิงจิงแต่จะดิงจิงจิงอะจิงจิงจิงแต่จะดิงจิงจิงง่วงละสี่ง่วงละสี่ง่วงละสี่จะหลับแล้วใช่ไหมครับจะหลับแล้วใช่ไหมครับน่ารักมากเลยค่ะน่ารักน่าอินดูมากค่ะน้องแมวนี่ค่ะแต่ละตัวดูตัวนี้ดูเจ้าทอง 4,000 ค่ะนอนหงายท้องปึ๋งเลยนี่แหละเขามีความสุขค่ะเขามีความสุขถ้าเขานอนแบบนี้เขามีความสุขหงายท้องปึ๋งเลยแหละลูกอันนี้คุณแม่ทองเทาน่ารักน่าเอ็นดูมากเลยค่ะคุณพ่อทำงานก่อนลูกไปรออยู่หน้าประตูแล้วค่ะออกไม่ได้นะลูกพ่อทำงานยังไม่เสร็จเลยรอเฝ้าเปิดเมื่อไหร่ออกเมื่อนั้นเจ้าทองดำค่ะทองดำรอเฝ้าหน้าประตูเห็นคุณพ่อถูอยู่หน้าห้องดูดูดูมันเล่นแล้วนะเบิ่งกับพี่น้องดูดูดูน่ารักมากเลยค่ะอยู่หน้าประตูเอ้าเอ้าเอ้าน่าจะเห็นไหมม็อบคุณพ่อเอ้าเอ้าดูค่ะดูค่ะชอบมากเลยนะนั่นดู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 น่ารักในเอ็นดูที่สุดเลยค่ะนี่ค่ะดูหลบตามไม้ม็อบนั่นพี่น้องเนี่ยนะหลบตามไม้ม็อบน่ารักมากเลยค่ะเป็นภาพที่น่าประทับใจมากค่ะน้องแมวน่ารักน่าเอ็นดูมากเลยค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องคุ้มพันตุลาการขอบคุณหลายๆเลยด้วยค่ะ
ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจด้วยกันเด้อที่เขามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจกันเป็นการพักผ่อนหย่อนใจนะคะดูภาพน้องแมวดูน้องแมวสวยๆน้องแมวเล่นตามอัธยาศัยเนี่ยค่ะก็ทำน่าเอ็นดูค่ะน่ารักน่าเอ็นดูเป็นการผ่อนคลายค่ะผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานเหน็ดเหนื่อยมาดูน้องแมวสวยๆช่องโครงพันธุรกันค่ะทำให้สบายอกสบายใจเนาะพี่น้องเพราะว่ามี FC หลายท่านที่ชอบแมวก็ขอเข้ามาบอกว่าโครงพันอัปเดตวิดีโอแมวให้ดูทุกวันหน่อยโครงพันจัดให้เราเด้อค่ะเด้อจัดตามคำขอแล้วก็มี FC บอกว่าให้โครงพันพูดภาษาถิ่นช่องคงพันก็จะมีทั้งภาษาไทยและภาษาถิ่นค่ะใช้ภาษาไทยในการสื่อสารเพื่อรักความเป็นไทยใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องค่ะอีกประเด็นหนึ่งก็คือรักถิ่นแผ่นดินเกิดก็คือเว้าภาษาถิ่นนะคะเด้อพี่น้องก็จะได้เป็นกันเองสบายอกสบายใจได้ยินคงพันพูดเว้าภาษาถิ่นแล้วนะคะเพราะว่า FC หลายคนก็ไปทำงานที่ต่างถิ่นต่างบ้านต่างเมืองก็คิดฮอดบ้านนะคะได้ฟังภาษาถิ่นแล้วเพิ่นก็ที่สบายอกสบายใจคลายความเหงาคลายความเครียดช่องคุมพันตุลาการก็มีความสุขหลายค่ะคุมพันมีความสุขหลายที่ได้มีส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการให้ FC มีความสุขความสบายใจพักผ่อนหย่อนใจค่ะแล้วก็จะมีประเด็นหลักของช่องก็จะเป็นการถ่ายทอดเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ก็เป็นการสอนภาษาไทยของภูมิพันธุลากันนะคะแต่ช่วงนี้ยังไม่ได้สอนยังไม่ได้เปิดเรียนก็ช่วง16พฤษภาค่ะก็จะออกคลิปแรกถ้าอยากดูคลิปการสอนภูมิพันธุ์ก็เปิดย้อนไปดูย้อนหลังได้ด้วยค่ะเด้อภูมิพันธุ์ก็อัดคลิปการสอนทั้งเต็มชั่วโมงแล้วก็ทั้งที่เป็นไม่เต็มชั่วโมงค่ะเลือกดูได้เลยค่ะตามชอบเลยค่ะมีท่องอขยานทำนองสนอมีทุกอย่างสื่อนวัตกรรมมีการสอนเพลงภาษาไทยที่ภูมิพันธ์ประพันธ์ขึ้นมาเองค่ะภูมิพันธ์จะแต่งเพลงนะคะประพันธ์เพลงแล้วก็นำมาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ด้วยนะคะแล้วก็ทำชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านและเขียนสะกดคำอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ไขได้ใน3เดือนค่ะเป็นนวัตกรรมภูมิพันธ์นะภูมิพันธ์ก็สืบเนื่องมาจากภูมิพันธ์ได้เรียนวิทยาฐานะเป็นครูเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์ว13ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559นะคะก็อยากขยายผลให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะได้นำไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับบริบทในโรงเรียนของท่านนะคะเด้อก็เข้ามาดูผมส่วนใดที่จะนำไปปรับประยุกต์ใช้คมพันก็ยินดีมากเลยค่ะก็เป็นวิทยาทานนะคะที่เราได้ช่วยเหลือเพื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะแล้วประเด็นที่2ก็ในเรื่องของสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสานจักราของคุณพ่องามชมชื่นภูมิพันธ์ก็คุณพ่องามชมชื่นก็ถ่ายทอดในเรื่องของการจักสานจักราด้วยค่ะเป็นการสืบสานภูมิปัญญาไทยแล้วก็ประเด็นที่3ก็เกี่ยวกับวิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงของครอบครัวภูมิพันธ์ตุลากันค่ะพอมีพออยู่พอกินการทำไร่ทำนาทำสวนปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ทุกอย่างนะคะพี่น้องภูมิพันธ์ก็จี้ถ่ายทอดใครทำให้พี่น้องเบิ่งด้วยค่ะเด้อนะก็ไปดูตามไร่ตามนาตามสวนมันสำปะหลังอะไรต่างๆเนี่ยก็จะคุมพันก็จะไปถ่ายทำให้กับ FC ได้ดูได้อัปเดตให้ดูทุกวันนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของการทำแคบหมูช่องคุมพันตุลากันนะคะก็เป็นเคล็ดลับที่คุมพันคิดค้นทดลองทำหลายๆครั้งนะคะก็จะมีเทคนิคมีเคล็ดลับแล้วก็จะเกิดความเชี่ยวชาญก็ถ่ายทอดให้กับ FC ได้ดูได้นำไปปรับประยุกต์ใช้เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับครอบครัวของท่านได้นะคะแล้วก็จะมีเนื้อเด็ดเดียวค่ะสูตรคุมพันธุ์ก็ดูในคลิปนะคะช่องคุมพันธุ์ตอนนี้มีสินค้าจำหน่ายก็จะเป็นปลาบองค่ะปลาบองหรือเมี่ยงบ้านเฮานี่แหละค่ะปลาบองสามารถที่จะสั่งซื้อได้นะคะที่ช่องคุมพันธุ์ตุลาการฝีมือหน้าแดงนะคะแล้วก็จะเนื้อเด็ดเดียวฝีมือคุมพันธุ์ตุลาการแล้วก็แคบหมูสามารถที่สั่งซื้อได้นะคะมีสินค้า3อย่างที่เราแปรรูปที่เราทำในครัวเรือนของเรานะคะก็สามารถที่จะทักมาได้นะคะคุมพันธุ์ก็จะไปส่งพัสดุให้ค่ะเมื่อวานนี้ก็ไปส่งให้กับ FC 5รายค่ะเมื่อวานเราจำหน่ายสินค้าไป5ราย
ก็มีความภาคภูมิใจตะกร้าก็ใบละ200 บาทนะคะสามารถที่จะสั่งซื้อได้นะคะตะกร้าก็มีขายด้วยค่ะเด้อเดี๋ยวครูคำพันจะรีวิวตะกร้าให้ดูอีกครั้งหนึ่งขอบคุณ FC มากค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ